เปิดใจครับหลังประกาศพร้อมจะลาออกตามคําสั่งของบิ๊กป้อมพลเอกประวิทวงสุวรรณแล้วนะครับก็บอกว่าไม่เครียดอะไรนะครับใครจะว่าอะไรก็ให้อภัยแต่ก็ยังไม่ได้ฝากอะไรถึงว่าที่นายกคนใหม่ด้วยนะครับครับต้องตามกันต่อนะครับเรื่องของวงการฟุตบอลไทยว่าจะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่บิ๊กออสครับพลเอกดอกรสมยศพุ่มพันม่วงนายสมาคมกีฬาฟุตบอลครับประกาศพร้อมลาออกจากตําแหน่งนายสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับโดยระบุว่าไปไปตามคําสั่งของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับคนนำแนะนําจากทางพลเอกยุทธศักดิ์สจิประานนั้นนะครับบีออสเองก็กล่าวว่าไม่ได้เครียดอะไรครับก่อนอื่นต้องมีความสุขกับการทํางานทํางานให้สนุกแล้วก็ไม่เคยเอาปัญหากลับบ้านต้องเข,เข้าใจกันนะครับจะเครียดไปทําไมต้องให้อภัยเพราะมีคนที่ไม่เข้าใจเมื่อถามว่าจะมีการฝากอะไรถึงตําแหน่งนายกคนใหม่หรือเปล่าบีออสบอกว่ายัางไม่ฝากอะไรนะครับ ทางเนียบิคอจะต้องชี้แจงเหตุผลการละออกกับทาง AFF AFC แล้วก็ฟีฟาต่อไปด้วยครับซึ่งสมาคมฟุตบอลไทยมีโอกาสถูกแบนจากฟีฟาหรือไม่พะบิ๊กป้อมเนี่ยผู้ในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยครับก็มีกฎแบบนี้ครับตามธรรมนูญฟีฟาข้อ19เนี่ยว่าด้วยเรื่องของความเป็นอิสระของสมาคมฟุตบอลและคณะกรรมการผู้บริหารมีเังต่อไปนี้19.1ครับสมาชิกจะต้องบริหารกิจการของตนอย่างเป็นอิสระ ปัสจากการแทรกแซงจากบุคคลที่3 19.2คณะผู้บริหารจะต้องได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งอย่างเป็นอิสระตามระเบียบข้อบังคับด้วยวิธีที่เป็นประชาธิปไตย19.3ผู้บริหารสมาคมที่ไม่ได้มีการมาตามข้อ19.2จะไม่รับการยอมรับหรือว่ารับรองจากฟี فا ครับ1ิ 19. 4า้ามาเตียงต่างของผู้บริหารสมาคมท,ที่ไม่ได้มีการแต่งตั้งหรือว่ารับเลือกตั้งมาเนี่ยตามข้อ19.2จจะไม่ได้รับการยอมรับ หรือรับรองจากฟีฟาครับจริงๆก็มีโอกาสถูกแบนเพราะว่าเข้าข่ายการแทรกแซงโดยบุคคลที่3ครับตัวอย่างลิสต์รายชื่อกันหน่อยครับประเทศที่เคยถูกแบนจากฟีฟานะครับก็มีเยอะเลยอย่างเช่นกรีซอิหร่านเอธิโอเปียอิรักไนจีเรียกัวเตมาลาปากีสถานซิมบับเวอินเดียคูเวดด้วยแล้วรวมถึงชาติอาเซียนอย่างอิโนโดนีเซียครับ,รบถูกแบนในปี2 0 1 5สาเหตุเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลได้แทรกแซงการมาดูแลกิจาการฟุตบอลเป็นหลักเลยครับ มีการเลิกโทดแบนในเดือนพฤษภาคมปี2018ครับแคเดตวันที่บุสมัครกันหน่อยเลยครับ4คนที่เราคาดกันกันมานะครับสองคนแรกมีมาดามแป้งนุ่มพล้์ซ้ำแล้วก็กิติรัตนนองนะครับสองคนนี้ถูกคุณเศรษฐาทวิสินกล่าวถึงว่ามีคุณสมบัติพอครับอีสองคนเนี่ยพร้อมลงสมัครอยู่แล้วครับบางยีวรวิมกุลดีแล้วก็เดือตุ๊กเปียพงผิวอ่อนครับหลังจากมีข่าวเมื่อวานเนี่ยก็ทําให้มีการขึ้นไหวเหมือนกันนะครับในรายชื่อแคดดเดต นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยนะครับอย่างทางเดอะตุ๊กปียพงผิวอ่อนนะครับตำนานดาวยิงทีมชาติไทยก็โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับหลังจากที่เห็นข่าวของทางบิ๊กออดนะครับเดอะตุ๊กเองได้ออกมาเปิดเผยน,นะครับว่าฟุตบอลเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะขอต่อสู้ไปตลอดชีวิตนะครับเพื่อวงการฟุตบอลไทยอันเป็นที่รักของใครหลายๆคนครับก็ถือว่าโอ้โหโพสต์ปุกใจเลยนะครับสำหรับทางเดอะตุ๊กส่วนทางบางยีวรวีมาคูดีนะครับ อดีตฟีฟ่าเมมเบอร์แล้วก็อดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เปิดเผยมุมมองเรื่องที่ไทยจะถูกฟีฟ่าแบนหรือไม่นะครับตรงนี้ก็คุณทันทศเองก็ติดต่อไปสอบถามมานะครับบางยีก็อธิบายนะครับว่าทางเขาเนี่ยอาจจะหมายถึงทางบิกป้อมนะครับไม่ได้ไปแทรกแซงเพราะวันนั้นไม่มีวาระในการประชุมเรื่องนี้นะครับเป็นการพูดโดยที่มีคนพูดถึงผลงานมีแฟนๆกล่าวถึงเรื่องของผลงานในซีเกมที่กัมพูชานะครับซึ่งท่านพูดในฐานะ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกนะครับเพราะว่าโอลิมปิกไทยเนี่ยจะควบคุมกีฬาของชาติอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการวิจารณ์ถึงเรื่องฟุตบอลไทยขึ้นมาก็เลยผู้เสริมขึ้นมานะครับไม่มีวาระหรือว่าเจตน,นาใดๆทางสิ้นที่จะแทรกแซงถ้าขอละออกด้วยความรับผิดชอบทุกอย่างก็จบแล้วนะครับแต่ถ้าจะไปบอกฟี ف าหรือว่า a f c เนี่ยคุณมีเจตนานอะไรเปล่าตรงนี้ทางบางยีงก็เป็นผู้ตั้งคำถามนั่นเองนะครับน่าคิดมากๆนะครับเรื่องนี้ส่วนบ